ดีครับวันนี้พบกับผมวิชัยพีทีครับวันนี้เรามาแอบถ่ายนะครับแอบถ่ายอ้อยแปลงข้างทางแปลงนี้นะฮะก็ทำดีนะฮะผมดูแล้วมันรู้สึกว่าอ้อยมันค่อนข้างเวิร์กนะครับอ้อยกว้างน่าจะ2เมตรได้นะครับผมดูแล้วนะครับข้างในรถไถนี่ L50 เข้าได้เลยนะผมดูนะฮะอ้อยค่อนข้างจะลำแหลงสังเกตดูนะครับแต่กอดีนะฮะยิงแปลงนี้น่าจะอยู่ประมาณนัก2ไร่นะแต่ดูแล้วเขาทำอ้อยแบบเหมือนทำตั้งใจทำจริงนะดูได้นะเดี๋ยวเรามันค่อยมาดูตอนที่เขาตัดนะครับแปลงนี้ผมขับรถผ่านหลายรอบแล้วครับผมว่าจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ผมขออนุญาตนะครับถ่ายอยู่บนรถนะครับอยู่ในรถครับก็งามกว่าทุกแปลงครับผมดูแล้วครับแปลงนี้งามกว่าทุกแปลงจริงนะฮะเดี๋ยวจอดที่หนึ่งครับเดี๋ยวก่อนลงไปดูนิดหนึ่งสวยงามจริงครับท่านดูนะครับนี่ฮะน่าจะ2เมตรได้ครับแต่อ้อยนี่ลำงามวันนี้เป็นพันธุ์ขอนแก่น3นะครับติดถนนนะครับอดที่จะมาดูไม่ได้ต้องขอดูนิดนึงครับน่าจะเป็นรถไถนาเดินตามนะครับเนี่ยรอยแหกแหกร่องตรงนี้นะสองเมตรกว่าได้นะฮะเป็นปูเป็นร่องกู้นะครับเผื่อใครจะไปเป็นแบบอย่างนะครับความสวยงามเดือดไปประมาณไร่หนึ่งนะไร่เศษๆทำดีมากเลยโอเคครับผมคลิปนี้ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ